ามกลางสถานการณ์วิกฤตภัยต่างๆทั้งโรคระบาดและภัยธรรมชาติปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือโจทย์อันหนักหน่วงต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการวางรากฐานในระยะยาวขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็จับตาสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีหลังมีตำแหน่งว่างลงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบเสถียรภาพความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคใหญ่แกนนำอย่างพรรคพลังประชารัฐที่มีการเคลื่อนไหวปรับแต่งโครงสร้างภายในอันเป็นสัญญาณที่คอการเมืองต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อาจจะปล่อยผ่านให้ไม่นำมาขบคิดต่อได้เลยโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2564นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกคนที่ทำงานร่วมกันมากว่า2ปี3เดือนนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยังทำงานร่วมกันตามปกตินะครับขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีที่ได้ร่วมทำงานกันมากว่า2ปี3เดือนและก็ยืนยันไปแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยังทำงานร่วมกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 แก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาความยากจนนะครับแม้นายกรัฐมนตรีจะออกมาย้ำยืนยันว่ายังไม่มีการเปลี่ยนใจที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือแต่งตั้งใครมาแทนในตำแหน่งที่ว่างลงในตอนนี้แต่หากพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวในส่วนของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่แต่งตั้งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบวกกับความขยันการลงพื้นที่ของส.ส.สมาชิกพรรคฝั่งรัฐบาลคงบอกได้อย่างเดียวว่างานนี้ต้องจับตามองการเดินเกมแบบละสายตาไม่ได้เลยกฤตระวิวรรณรายงาน